ึงที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะคะเครื่องลงประมาณ5:50 นค่ะตอนนี้เวลาก็2 โมงเช้าค่ะจะทำ now 8 PM but my flight be landed around 5:50 AM now 8 AM I'm just finished shower เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จค่ะไฟนี้ดีค่ะไม่มีอะไรต้องน่ากลัวสงสัยมันไม่ใช่หน้าฝนเนาะอากาศก็ดีด้วย ตอนนี้ก็อยู่ในลูฟทันซ่าแล้วค่ะแต่ตรงที่เช็คอินเดี๋ยวนี้เขาเช็คไม่ใช่เช็คอินสิ security ค่ะค่อนข้างจะสติ๊กไม่เหมือนงวดที่จูนมาปีที่แล้วคือเขาเช็คทุกอย่างค่ะของกระจุงกระจิงเล็กน้อยพวกครีมพวกอะไรแต่ก่อนก็ไม่จำเป็นนะตอนนี้เอาออกมาโชว์ข้างนอกเลยค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกใส่ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าอย่างครีมทามือใช่ไหมคะอันเดียวเงี้ยน้ำหอมขวดเล็กๆเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ซองก็ได้อย่างนั้นได้ค่ะอย่างสมมติว่าจุนเจอพี่คนไทยคนหนึ่งสงสัยเขาเอาอะไรมาไม่รู้ว่าเขาเจ้าหน้าที่บอกเอาทิ้งหมดเลยของจูนค่ะจูนลืมปกติเวลาจูนไปต่างประเทศจูนจะมีชุดตะเกียบของจูนใช่ไหมคะจูนลืมโหลดใต้เครื่องค่ะจูนเอาใส่กระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าไอ้ล้อลากขึ้นเครื่องของจูนแล้วทีเนี้ยเขาก็ตรวจเจอเขาก็เปิดออกมาเขาก็เห็นอยู่กับช้อนอยู่นะแต่เขาคงไม่รู้จักตะเกียบมั้งคะเขาถามจูนว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นเมทัลค่ะมันเป็นเหล็กแล้วทีเนี้ยจูนก็เลยบอกว่าอ๋อ for noodle จูนเขาเลยบอกอ๋อโอเคเจอร์มี่ก็โดนตรวจเครื่องของเจอร์มี่มันเป็นเนวิเกเตอร์มั้งจูนว่าแล้วทีนี้มันพังแล้วไงนางเรือมาออกก็ต้องตรวจแล้วก็โหลดไอ้ก็ต้องเช็คเข้าสายพานโหลดใหม่อีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยประมาณนี้ครับถ้าใครจะมายุโรปโซนต้องเตรียมตัวนะคะแต่จูนจะให้ดูอากาศข้างนอกดีๆนี่ค่ะแดดออกแล้ว2 โมงเช้าค่ะ8 นาฬิกาเนาะบ้านเราก็ต้องเรียกว่า8 นาฬิกาลูฟทันซ่าเราไฟต่อไปของพวกจูนใช่ไหมคะแฟรงก์เฟิร์ตไปความโปน่าค่ะประมาณ9:25 boarding time my next flight is 9:25 AM จูนเพิ่งกินไข่คนไปค่ะกินไปนิดเดียวแล้วก็ผลไม้กับหมูนิดหน่อยเนี่ยค่ะผลไม้ที่จูนจะทานแค่นี้แหละคุณชายไปอาบน้ำแล้วได้คิวแล้วยังลุ้นอยู่ค่ะว่าไปที่ปัมโปน่าจูนจะโดนตรวจกระเป๋าไหมแต่ครั้งนี้เราของไปไม่เยอะจริงๆค่ะกระเป๋าใบใหญ่จูนน่ะหนัก32 กิโลใบเล็กหนัก23 กิโลแค่นั้นเองค่ะที่จูนเอาไปคนละใบกันกับแฟนแต่มันมีไอ้นี่ค่ะมันมีมะละกอ2 ลูกแล้วก็อะไรนะมะเขือลายที่จุนจะบอกว่าจุนจะซื้อมะเขือลายใช่ไหมคะมะเขือลาย1 ถุงแล้วก็พริกขี้หนูสวน1 ถุงนอกนั้นก็จะเป็นของแห้งที่จุนตากแห้งเอาไปค่ะแล้วก็พวกน้ำพริกพวกพริกแกงค่ะนี่แหละจุนกลัวว่าเขาจะไม่ให้จุนเอาเข้าแต่ก็ต้องลองดูบอกแฟนจุนว่าจุนบอกว่าถ้าเราไปถึงนู่นปุ๊บอ่ะเราก็ใช้วิธีเดินเข้าไปเลยหมายถึงว่าเดินไปบอกเขาว่าเราเอานี่มาจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้ดีกว่าที่เขาจะขอเปิดแล้วเจอเผื่อจะโยนของจูนทิ้งจูนเสียดายค่ะเนาะเราอุตส่าห์หิ้วมาแล้วถ้าเราแบบโอเคโชว์เขาอาจจะให้เราเข้าไปได้เขาอาจจะเอาลูกเอาหลวยให้ได้เพราะเหมือนว่าเราไม่รู้อ่ะแต่จริงเรารู้แหละแต่ว่าแกล้งไม่รู้นั่นแหละค่ะจูนก็เลยว่าเดี๋ยวลองดูแต่ของที่มันอยู่ในแพ็คใช่ไหมคะแพ็กเกจเดี๋ยวถ้าไปถึงที่พัมปูน่าเดี๋ยวจูนจะทำวิดีโอนะทำวิดีโอว่าจูนเอาอะไรมามั่งมันก็มีพวกหน่อไม้ที่อยู่ในแพ็คค่ะงวดนี้ไม่เอาหน่อไม้จากตลาดมาเลย
มีหน่อไม้แห้งแล้วก็หน่อไม้ที่อยู่ในแพ็คหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มแล้วก็ผักกาดดองข้าวเหนียวไม่เอามาเอาแต่ข้าวหอมมะลิแต่เป็นไรบาวครับนั่นแหละข้าวกล้องเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวขอทานก่อนค่ะตอนแรกจูเดินไปจุนว่าจูจะเอาสตรอเบอรี่ค่ะไปอีกทีหมดแล้วเพราะตอนจูไปอาบน้ำอ่ะสตรอเบอรี่ยังเหลือเยอะอยู่เลยมะเขือหวานอร่อยจูชอบมะเขือนจัดไปเที่ยวบินที่จูนมาเที่ยวนี้คนไทยบ้านเรามาเยอะมากค่ะจูนเห็นเยอะมากเลยเป็นกรุ๊ปมาเลยค่ะเยอะหวานอยากกินไข่ดาวแต่เขาไม่มีมีแต่ไข่คนน่ารักคนญี่ปุ่นตัวเล็กๆ3คนค่ะเขามีลูกไล่เรียกกันน่ารักมากครั้งแรกที่จูนนั่งเครื่องแล้วไปลงปัมโปน่าเพราะว่ามันเพิ่งจะมีปีที่แล้วค่ะมีไปลงปัมโปน่าปกติพวกจูนจะไปลงบิวเบาใช่ไหมคะแล้วขับรถประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆถึงจะมาถึงปัมโปน่าแต่ครั้งนี้สบายเลยถึงที่เลยเที่ยวบินยิ่งจะเยอะเพราะว่ามันใกล้เทศกาลวิ่งบัวกระทิงแล้ว running bullซ่อมมาจึงไม่ได้เอาซ่อมครั้งนี้ไม่มีสลัดพอเที่ยวบินเที่ยวนี้โอเคค่ะราบรื่นนิ่มแต่ตอนขึ้นแรกพอผ่านน่านฟ้าประเทศไทยมาแล้วค่ะมันกระตุกอยู่พอหลังอย่างนั้นก็สบายค่ะแต่จูนน่ะถ้านั่งเครื่องจะไม่ค่อยหลับเท่าไหร่คนเยอะมากอ
เวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลาใครเป็นเหมือนจูนบ้างคะถ้านอนจูนไม่เท่าไหร่ค่ะเจ็ดแหละจูนไม่เท่าไหร่แต่ระบบขับถ่ายจูนเปลี่ยนอะจูนเตรียมยาถ่ายมาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าอาทิตย์แรกจูนจะแบบลำบากลูกจูนจะไปถึงปามโพน่าประมาณเที่ยงค่ะหลังจากนั้นแฟนจูนก็ไปรับเด็กไปรับลูกๆวันนี้มันพฤหัสช่วงเย็นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเดี๋ยวจูนขอกินให้หมดแผ่นสุดท้ายจูนไปเอาผลไม้มาอีกค่ะเพราะว่าเขาเอาสตรอเบอรี่มาไว้แล้วได้กินจนได้คุณชายอาบน้ำเสร็จมาแล้วสีแดงฉ่ำมากเลยYou want some orange juice, honey? You don't bring any drink? You want orange juice? No. Okay. I'll drink a little bit of milk. Okay. You put the thing on serve, huh? Serve a hand chow.เดี๋ยวมันจะร่วงโดนเสื้อคืนสุดท้ายที่กรุงเทพค่ะสนุกมากเลยไปเที่ยวฮิลลารี่อีกแล้วจูนกับแฟนแฟนจูนเขาอยากไปอยากไปเพราะว่าเราจะบินกลับแล้วไงคืนสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าอยู่ดึกหน่อยได้ไหมอยู่จนร้านปิดนั่นแหละ เจอทั้งน้องแฟนคลับหลายคนมากเลยขอบคุณจริงๆค่ะเข้ามาทักทายกันเป็นกันเองค่ะขอบคุณมากเลยจูนเอาใบเดี๋ยวนะนึกก่อนใบขี้เหล็กมาเนาะถ้าจูนผ่านด่านนะแต่เป็นของแห้งจูนคิดว่าเขาน่าจะให้แต่มันเป็นทำด้วยมือโฮมเมดอ่ะจูนก็ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเป็นของในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาโอเคอยู่แต่เป็นของแห้งนะจูนภาวนาให้เขาให้ผ่านค่ะจูนจะเอามาแกงขี้เหล็กกินแกงใส่หมู3ชั้น
งขี้เหล็บจูนชอบกินใส่หมูสามชั้นมากกว่านะถ้าไล่ตามสเต็ปชอบกินใส่หมูสามชั้นอันดับแรกใส่หอยจุ๊บอันดับสองแกงเปล่าๆก็อร่อยเหมือนกันค่ะอันดับสามอ่ะให้เรียงไปเลยตามนี้นั่นแหละค่ะอร่อยก็พูดมาแล้วหิวข้าวทันทีเพราะกินอย่างนี้กินรองท้องไหมค่ะกินแล้วก็ไม่อยู่ท้องหรอกรองท้องก่อนกินแตงโมก่อนเดี๋ยวสักประมาณ9โมงเช้าจะเดินไปที่เกตค่ะLadies and gentlemen, we're looking for our guest with a pager for showers number 47, please. Mmm. Good? Really sweet. Ah, good. Mmm. This is good. See, I told you soy milk is nice. มีอะไรมากค่ะทำคลิปให้แฟนคลับได้รู้ว่าตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแตงโมอร่อยหวานหวานเจี๊ยบครั้งนี้ตื่นไปเดินหาไม่ทานตะวันไม่มีเออไม่ใช่สิเม็ดอันนี้ค่ะเม็ดฟักทองเมื่อที่แล้วมีมันอร่อยค่ะมันเนี่ยเขาแกะเรียบร้อยแล้วไม่มีเลยโอเคนะคะจุนขอลาไปก่อนค่ะจุนขอทำคลิปแค่นี้แจ้งให้แฟนคลับทราบเนาะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปถึงพาปุ่นหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปกินอาหารแซ่บๆกันเนาะบ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะฮันนี่เซบายหน่อยบายไปก่อนนะคะ